นี่ในฐานะจริงเธอเราจะมีกำลังเราจะมีกำลังในการโอ้เรากลัวมากๆๆๆดิมันจะมีสติสัมปชัญญะดีๆร่างกายดีๆไปแก้ปัญหาไหมไม่หรอกมันเสียพลังไปกลัวนี่ก็หมดไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมไอ้ความคิดดีๆนี่สติสัมปชัญญะดีๆก็หมดไปตั้งเยอะแล้วแล้วร่างกายเราล่ะร่างกายที่มันก็แย่ด้วยมันกลัวมากๆเลยคนเราจะมีพลังดีไหมโอ้โหกลัวมากๆหมดเรี่ยวหมดแรงเลยใช่ไหมสติก็ไม่ดีแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วผมเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปโอ้โหผลิตพลังงานไปดันความกลัวออกหมดพลังร่างกายแย่เลยไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันความกลัวออกเซลล์ผิดโครงสร้างโครงรูปหมดพลังงานไปตั้งเยอะตั้งแยะหมดพลังไปกลัวหมดพลังไปดันความกลัวออกก็หมดพลังไปตั้งเยอะตั้งแยะหมดพลังไปคิดหมดพลังไปเลี้ยงร่างกายมันจะแก้ปัญหาได้ดีไหมโอ้ไม่ดีเลยเนาะใจก็เป็นทุกข์กายก็สมรรถนะไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดเหตุการณ์ร้ายได้ง่าย ในเมื่อมันได้เสียหายแล้วไฟได้ไหม้หัวได้ไหม้ผ้าแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันสูญเปล่าเอาละจะดับไฟไหม้หัวไหม้ผ้ามันก็เป็นสามัญอยู่แล้วที่จะต้องทำใช่ไหมที่ท่านบอกไม่ใส่ใจเนี่ยนะตั้งใจฟังให้ดีนะไม่ใส่ใจนี่คืออย่าไปใส่ใจว่ามันจะแก้ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเมื่อเราพยายามทำเต็มที่แล้วเนี่ยอย่าไปใส่ใจที่ทุกข์ลงไปอย่าใส่ใจที่กลัวกังวลหวั่นไหวลงไปที่ให้วางเฉยเนี่ยอุเบกขานี่คือปล่อยวางในจิตนะอุเบกขาของพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อุเบกขานะปริสุทธาปริโยธาตามุทุกขมัญญาปภัสสราอุเบกขานี่วางทุกข์นะแต่ไม่ได้วางธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ทุกข์แล้ววางความทุกข์หมดแล้วแต่สอนคนเชียวช่วยคนเชียวไม่ได้อยู่เฉยๆนะพุทธเจ้านี่ได้อุเบกขาสูงสุดนะไม่ได้อยู่เฉยๆนะปริสุทธาจิตบริสุทธิ์จากทุกข์กันแล้วจากกิเลสจากความกลัวกังวลหวั่นไหวอ่ะปริโยธาตาถูกกระแทกกระเทือนกระทันกระเทือนยังไงก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวยังแกล้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลไม่กลัวไม่หวั่นไหวสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวมุทุแววไวที่จะปรับจิตให้มันพ้นทุกข์แววไวที่จะปรับจิตให้มันพ้นทุกข์แล้วก็กรรมัญญาจิตควรกับการงานแววไวที่จะปรับจิตให้พ้นทุกข์แววไวที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พลังก็เต็มเลยไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ใจไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์กายเป็นไงพลังกลับมาเต็มโอ้โหสมองดีเต็มเลยความคิดดีเต็มร่างกายแข็งแรงเต็มเลยกรรมัญญาจิตควรกับการงานทำการงานนะอุเบกขานะเนี่ยองค์คุณอุเบกขา5นะจิตควรกับการงานทำการงานเลยทำเต็มที่แล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ประพัสลาผ่องใสเพราะมีสุขที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นฐานไปแล้วได้หรือไม่ได้ดั่งใจก็ผ่องใสได้สุขใจได้ก็ผ่องใสอุเบกขานี่มันไม่ใช่ปล่อยมือปล่อยเท้าไม่ทำอะไรนะทำไอ้ที่วางนี่คือวางทุกข์ใจตั้งใจฟังให้ดีที่ไม่ใส่ใจคืออย่าใส่ทุกข์เข้าไปในใจอย่าใส่ความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปในใจว่าสำเร็จต้องจะสุขใจไม่สำเร็จจะทุกข์ใจอ่ะทิ้งให้หมดนะทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันเป็นสามัญอยู่แล้วต้องดับไฟไหม้หัวไหม้ผ้าถ้าดับได้ก็ดับอยู่แล้วถ้าทำได้นะถ้าไม่มีปัญญาขนาดนี้นี่นะอย่าไปคิดเลยว่าจะดับทุกข์ได้ดับทุกข์นั้นมันต้องใช้ปัญญามากกว่าดับไฟอีกเชื่อไหมดับทุกข์ใจนะมันใช้ปัญญามากกว่าดับไฟอีกนะเพราะงั้นแค่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องดับไฟเนี่ยเออก็อย่าไปทำอะไรก็อย่าไปดับทุกข์ใจเลยคุณดับทุกข์ใจไม่ได้หรอกแค่นี้คุณก็ยังไม่รู้แค่นี้ก็ยังไม่รู้ว่ากาลนี้มันต้องดับไฟที่ไม่หัวไม่ผ้านั่นแหละทางด้านร่างกายนะทางด้านเหตุการณ์นะมันก็ต้องทำเป็นสามัญอยู่แล้วต้องทำเป็นสามัญอยู่แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่ามันต้องทำเนี่ยคุณอย่าไปล้างทุกข์ใจเลยคุณอย่าไปล้างทุกข์ใจเลย เพราะอะไรเพราะล้างทุกข์ใจมันยากกว่านั้นมันต้องใช้ปัญญามากกว่านั้นแค่นี้ก็มีปัญญามันเป็นสามัญอยู่แล้วว่ามันต้องแก้ปัญหาหรือต้องพัฒนาปัญหาไหนแก้ได้ก็แก้แต่แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้แก้มันอาจจะแก้ได้แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้
มันมีอย่างเงี้ยคุณอย่าไปยึดว่ามันจะแก้ได้ตลอดแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้เรื่องไหนพัฒนาได้พัฒนาได้ก็ทำพัฒนาไม่ได้ก็ไม่ทำเอาฟังต่อไปจะได้ชัดขึ้นทีนี้นี่แหละท่านบอกให้ปฏิบัติอันนี้เลยให้อุเบกขาท่านบอกเป้าหมายเลยอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ทุกข์เข้าไปอย่าไปใส่ความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปนะไม่ใช่รีบดับอย่างเดียวมันต้องดับทุกข์ที่ใจนี่แหละให้เร็วให้ดีแล้วก็อ้าวลงมือทำนะไม่มีปัญหาหรอกทำไปดับทุกข์ใจไปนะแต่ไม่ใช่เอาไปดับไฟนะเป็นหลักไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดไม่ใช่ดับไฟได้สำเร็จเพราะต่อให้คุณดับไฟได้สำเร็จคุณก็ดับทุกข์ได้ไม่สำเร็จคุณดับทุกข์ใจได้ไม่สำเร็จคราวหน้าคุณก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมแล้วก็ทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น ก็ในเมื่อไฟมันได้ไหม้หัวไหม้ผ้าแล้วแล้วก็ได้เห็นทุกข์ใจกลัวมันจะดับไม่ได้ได้กลัวจะกลับมาอีกอย่างนี้เป็นต้นก็ในเมื่อเราเห็นความทุกข์ใจอันนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ดับมันซะล่ะทำไมไม่ดับทุกข์ใจนี้ซะล่ะมันอุตส่าห์มาแล้วไฟไม่หัวไม่ผ้าก็จะให้เสียของเปล่าๆสิดับทุกข์ใจไปด้วยเลยจะได้จบทุกข์ไปเลยก็ไม่ต้องทุกข์อีกตลอดกาลเลยทีนี้ถ้าดับได้สำเร็จเนี่ยธรรมชาติเนี่ยสุขใจไหมสุขใจชอบใจอยู่แล้วเนาะดับได้สำเร็จแต่ถ้าดับไม่สำเร็จล่ะทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมทีนี้เอาละดับไม่สำเร็จทุกข์ใจไม่ชอบใจควรเอาไว้ไหมทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่ควรเอาไว้ไหมไม่ควรเอาไว้เนาะมันเป็นทุกข์เนาะไม่ควรเอาไว้เพราะในเมื่อมันไม่ควรเอาไว้จะทำยังไงก็ล้างมันซะสิใช่ไหมถ้าสำเร็จสุขใจชอบใจไม่สำเร็จทุกข์ใจไม่ชอบใจเวลาจะล้างทุกข์ใจไม่ชอบใจทำยังไงก็ต้องรู้ต้นเหตุของมันใช่ไหมต้นเหตุของมันคืออะไรสุขสมใจที่เราดับได้ใช่ไหมสุขใจสมใจที่เราดับได้ต้นเหตุมันคือนี้ใช่ไหมมันคือสุขที่ไม่มีนี่ใช่ไหมพอเราอยากได้สุขที่ไม่มีนี่แหละมันจึงทุกข์อยู่เงี้ยทุกข์ใจเนี่ยพอมันไม่ได้ก็ทุกข์ใจอยู่เนี่ยโอ้รากเหง้ามันไปอยากได้สุขที่ไม่มีมันทุกข์ใจที่ไม่ได้สุขที่ไม่มีมันก็เดียวกันเห็นไหมทุกอันมันอันเดียวกันหมดนะถ้าได้จริงมันก็ไปอยากได้สุขที่ไม่มีมันทุกข์ใจที่ไม่ได้สุขที่ไม่มีแล้วก็เกิดทุกข์กายเกิดเรื่องร้ายตลอดกาลก็นี่เราก็พิจารณาไปโอ้ชิบ้าเลยไปอยากได้สุขที่ไม่มีเอาทุกข์ใจไปแลกสุขที่ไม่มีโอ้ยเอาทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจเอาทุกข์ที่ไม่ได้สุขที่ไม่มีดั่งใจไปแลกสุขที่ไม่มีกูจะบ้าเลยนะเราก็ชัดเจนพิจารณาไปโอ้เราก็สลายสุขที่ไม่มีซะทุกข์ใจที่ไม่ได้สุขที่ไม่มีนั้นก็หมดไปกลายเป็นโอ้โหสุขที่ไม่ได้ดั่งใจสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจได้แม้ดับไฟไม่ได้ก็สุขใจได้อริยสัจ4คือแม้ดับไฟไม่ได้ก็สุขใจได้แล้วดับไฟได้จะสุขใจได้มั้ยได้เรียบโง่ไม่สุขใจยังไงได้อยู่แล้วไม่ต้องฝึกก็ได้อยู่แล้วแต่ไอ้ดับไฟไม่ได้แล้วสุขใจได้นี่ถ้าไม่ฝึกจะได้มั้ยไม่ได้อันนี้มันจะมีทุกข์อย่างเดียวทุกข์ใจที่ดับไฟไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยพอเราฝึกแม้ดับไฟไม่ได้ก็สุขใจได้ดับไฟได้ก็สุขใจได้